วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซูมชัดๆวิญญาณโรเบิร์ตสายควันเฮียนโผล่ขอร่วมเฟรมบอลเชิญยิ้มซึ่งล่าสุดบอลเชิญยิ้มพร้อมกับภรรยายูริและลูกๆทั้งสองน้องเบลน้องไบรท์ได้ไปไหว้ศพของโรเบิร์ตสายควันรวมถึงได้โพสต์ภาพและแคปชั่นไว้ว่าครอบครัวผมมาส่งพี่นอนเนอร์ฟันดีพี่ที่รักแต่ทว่ากลับมีชาวเน็ตสังเกตภาพมือที่อยู่ใกล้รูปวางหน้าลงของโรเบิร์ตพร้อมข้อความระบุว่าพี่บอลข้างแขนน้องใครนั่งครับเห็นแต่มือบอลเชิญยิ้มได้โพสต์ภาพแก๊งบริษัทฮาเมจจำกัดพร้อมแคปชั่นว่าวันอาทิตย์เราจะรวมตัวเพื่อพี่อีกครั้งแต่กลับมีชาวเน็ตจับผิดด้านหลังกลับมีภาพใบหน้าปริศนาใครโรเบิร์ตสายควันพร้อมข้อความว่าตรงไหล่พี่แจ๊ดเหมือนเป็นหน้าพี่โรเบิร์ตเลยค่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ